เป็นกระทู้มาแรงทำเอาวาวุ่นกันเลยค่ะเมื่อสาวรายนึงออกมาตัดเพาะปัญหาด้านความรักหลังจากเธอมีคนคุยที่นิสัยดีแต่เขากลับฐานะไม่ดีจึงปรึกษาว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้โดยเธอเล่าว่าที่ผ่านมาเธอเคยมีคนคุยมาก่อนผู้ชายคนนั้นมีทุกอย่างตรงกับสิ่งที่เธอตามหาทั้งการงานฐานะอาชีพและการศึกษาแต่น่าเสียดายที่เธอกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหาความรักครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกเข็ดจนไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วจนกระทั่งเธอมีโอกาสขอพรกับพระแม่และได้พบกับผู้ชายคนนึงแบบบังเอิญเขามีคุณสมบัติตรงกับที่เธอขอพรแค่3อย่างคือ1นิสัยตรงกันมีความรู้สึกดีตรงกันโดยที่เธอไม่ต้องพยายามใส่ใจมากไม่ต้องระแวงเลยเวลาที่อยู่ไกลกันเป็นความสบายใจของทั้งคู่2คือเธอชอบคนภาคเหนือและทุกอย่างที่เป็นภาคเหนือซึ่งเขาเป็นคนเชียงรายและ3คือเขาเป็นคนมีการศึกษาที่ดีและจบมหาวิทยาลัยภาคเหนือแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกหนักใจคือฐานะของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสำหรับเธอแล้วไม่ต้องรวยก็ได้ขอแค่ฐานะปานกลางก็พอแต่เขากลับไม่เป็นเช่นนั้นเสื้อผ้าที่ใส่ก็ซีดๆดูรู้เลยว่าอยู่ฐานะไหนส่วนหน้าที่การงานก็ทั่วๆไปเป็นหัวหน้าควบคุมงานเขาเคยบอกว่าจะพัฒนาตัวเองจะพยายามสอบงานให้ได้ซึ่งเธอก็รอวันที่เขาจะขึ้นมาเท่ากับเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงมือทำจริงๆไหมงานนี้นะคะเมื่อลองปรึกษาแม่เธอก็ให้คำแนะนำว่าคนเรามันต้องเริ่มจากศูนย์ให้ดูที่ความตั้งใจก่อนถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลิกคุยแต่สำหรับตัวเธอก็เกิดคำถามว่าต้องรออีกกี่ปีถึงจะมั่นใจแล้วลูกเพจล่ะคะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะคะ